อ๋อโอเคงั้นเอาอย่างนี้เลยนิธิมึงเป็นอะไรนะเออเอาด้วยเป็นอะไรนะเป็นอะไรแหมวันนี้ผมเปิดแล้วล่ะวันนี้เปิดเลยมันใช่ไหมวะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมวะกับผมภาทิตย์ เวทสกุลครับและแน่นอนครับมีเรื่องที่จะต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยกับคำถามที่ว่ามันใช่ไหมวะครับคุณผู้ชมนับวันนับวันเราจะยิ่งเปิดรายการแบบฮะพอเข้าใจฮะว่าคนดังอ่ะนะเสียงปรบมือมันเลยดังไงนะหลอกๆๆคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมนะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่คุณนิธิเอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยนะฮะออกมาให้ท้ายเด็กครับคุณผู้ชมให้ท้ายเด็กบอกว่าพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็บอกว่าความหมายใหม่ของคำหยาบคือความเสมอภาคงงนะคุณผู้ชมงงอ่ะคุณผู้ชมก็จริงๆมั้ยล่ะงงมั้ยคุณผู้ชมฮะนะคือยังไงคือผมกลับบ้านผมไปเจอยายผมนอนอยู่บอกเฮ้ยเป็นอะไรยายฮะเหนื่อยเปล่าหึยายเหนื่อยเปล่านอนไหมนอนทำไมฮะอย่างเงี้ยเหรอฮะหอบๆเห็นยายหอบๆอยู่เฮ้ยเป็นอะไรฮะหึเป็นอะไรไหนเล่าดิหึเป็นไงงี้เหรอครับอย่างงี้เหรอครับอย่างงี้เหรอครับที่คุณนิธิต้องการหึผมถามสักนิดนึงมันย้อนแย้งครับคุณผู้ชมมันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะคุณผู้ชมเอางี้มารยาทกับกาลเทศะเนี่ยกับความเสมอภาคอ่ะมันควรจะต้องแยกกันนะคุณผู้ชมมันต้องแยกออกจากกันคุณผู้ชมนะเอาทีนี้ผมเท้าความสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะจากกรณีที่เพจ Facebook มติชน Weekly มติชนสุดสัปดาห์เนี่ยนะฮะก็ได้เผยแพร่แบนเนอร์และก็เนื้อความบางส่วนของบทความคำหยาบเสมอภาคและลัทธิโรแมนติกนิยมโดยนายนิธิเอี่ยวศรีวงศ์โดยมีเนื้อหาระบุว่าไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเพียงฝ่ายเดียวที่เห็นว่าคำหยาบคือเครื่องมืออย่างดีในการทำลายช่วงชั้นอันแสนละเอียดอ่อนของสังคมและวัฒนธรรมไทยคำที่ใช้กับเพื่อนเล่นได้ก็เป็นคำที่ใช้กับประธานรัฐสภาได้หรออย่าว่ากับนายกและเหล่ารัฐมนตรีต่างๆเลยในทัศนะของผมความหมายใหม่ของคำหยาบคือความเสมอภาคคำหยาบในคนรุ่นผมคือความสนิทสนมแม้ความสนิทสนมคือความเสมอภาคอย่างหนึ่งแน่แต่เป็นความเสมอภาคที่จำกัดเฉพาะคนที่สนิทสนมส่วนความเสมอภาคในความหมายใหม่คือความเสมอภาคที่เป็นสากลเพราะคุณชวนไม่ใช่เพื่อนเล่นของนักศึกษานั่นแหละที่ทำให้เห็นความหมายใหม่ของคำหยาบได้ชัดขึ้นอ๋อโอเคงั้นเอาอย่างนี้เลยนิธิมึงเป็นอะไรนะเออเอาด้วยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรแหมวันนี้ผมเปิดแล้วล่ะวันนี้เปิดเลยบอกเลยว่าจั่วมาสุดเลยสุดจัดเลยวันนี้สุดซอยเลยแหละคุณผู้ชมนะเออเอ้าต่อมาครับคุณผู้ชมฮะน้องโบครับน้องโบออกมาแล้วคุณผู้ชมฮะน้องโบหรือว่านางสาวณัฐฐามหาธนานี่ฮะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าไปแสดงความคิดเห็นฮะต่อบทความดังกล่าวแล้วก็ระบุว่ามันไม่ใช่แค่ทำลายช่วงชั้นอะไรหรอกมันคือการทำลายความประณีตทางความคิดด้วยเออน่าคิดนะคุณผู้ชมน่าสนใจเดี๋ยวนี้การพูดคุยกันด้วยความอดทนแข่งกันใช้เหตุผลหายากแล้วมาถึงก็พ่นคำด่าหยาบคายใส่กันก็ส่งเสริมกันเข้าไปค่ะถ้าอยากได้สังคมแบบนั้นเราไม่เอาด้วยและจะไม่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นให้ลูกตัวเองน่าคิดครับผู้ชมน่าสนใจมากๆที่คุณโบเม้นเข้าไปถูกต้องไหมฮะเราควรจะพูดกันผมว่ายังไงดีล่ะมันบางทีมันไม่ต้องใช้คำหยาบก็ได้อะเราพูดกันแบบว่าด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงด้วยความถูกต้องไม่เห็นจำเป็นต้องใช้คำหยาบเลยถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมนะฮะเอ้าไปต่อครับคุณผู้ชมล่าสุดครับคุณผู้ชมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคุณอัจฉดางยมนาคฮะนักวิชาการประวัติศาสตร์นะแต่ขอนอกเรื่องแป๊บนึงขอเรียนคุณอัจฉดางนะฮะอัพรูปโปรไฟล์สักนิดนึงนะฮะหารูปยากเหลือเกินนะไม่ค่อยหาอินเสิร์ตยากฮะช่วยหารูปใหม่นิดนึงนะเอาไปต่อฮะคุณอัจฉดางเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ฮะถึงกรณีดังกล่าวด้วยโดยระบุข้อความว่าแบบนี้เราก็เรียกเขาว่าไอเฮ้นิธิได้ใช่ไหมนะ
ถ้าอาจารย์นิธิบอกว่าคำที่ใช้กับเพื่อนเล่นได้ก็ใช้กับประธานสภารัฐมนตรีได้ซึ่งก็แปลว่าใช้กับใครก็ได้รวมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนักศึกษาเจออาจารย์ก็เรียกไอ้นิธิได้สินะไม่ผิดใช่ไหมนะใช่ไหมไอ้นิธิฮะไอ้เป็นอะไรอะฮะหยาบพอป่ะผมหยาบพอป่ะฮะฝากเซ็นเซอร์ด้วยเนาะแล้วถ้าลูกเจอพ่อหรือเจอหลานเจอลุงแล้วทักคุณพ่อทักคุณลุงว่าไอ้นิธิอาจารย์ก็คงโอเคเหมือนกันใช่มั้ยนี่แอบมุ้งมิ้งด้วยมีแอบมุ้งมิ้งด้วยงงเหมือนกันนะฮะนักการเมืองอาจารย์นักวิชาการที่อยากปฏิวัติประเทศไทยอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและสังคมตามนัยยะที่ว่าคำหยาบคือความเสมอภาคแบบนี้คือไอ้พวกหน้าจุดๆๆที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมจนตัวเนื้อสั่นแต่ไม่กล้ายอมรับความจริงไม่กล้าพูดตรงๆว่าอยากไม่กล้าออกหน้าต้องแอบอยู่หลังกระโปรงเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วพูดจาเสนอแนวความคิดที่ยุยงปลุกปั่นให้เด็กหลงผิดแบบเนียนๆโดยอาศัยความเป็นนักการเมืองอาจารย์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอยากเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมแบบที่เด็กให้อวัยวะเพศกับประธานรัฐสภาได้จนไม่ลืมหูลืมตาผูกเรื่องไม่จริงให้กลายเป็นจริงขมวดปมความคิดผิดๆให้กลายเป็นเรื่องถูกช่วยตอบทีสิว่าประเทศอังกฤษต้นแบบประชาธิปไตยของใครทั้งโลกและอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพมีความเสมอภาคในการพูดกับประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีควีนประธานาธิบดีหรือแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์หรือใครต่อใครด้วยคำหยาบเพราะมันคือความเสมอภาคนะอ่ะผมขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งถ้าใครเคยดู Netflix เรื่องซีรีส์เรื่อง The Crown นะฮะเขาก็จะมีพิธีการครับมีการพูดเรียกเหมือนคำราชาศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับกับควีนนะครับก็คือจะต้องมีการใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งสุภาพมากขึ้นเรียบร้อยมากขึ้นนะฮะอ่ะไปต่อครับช่วยตอบทีว่ามันคือความจริงและช่วยตบหน้าตัวเองแรงๆเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นจากความชั่วร้ายจากขุมนรกถ้ามันไม่เป็นความจริงไอ้นิธิไอ้สัตว์ควายไอ้สัตว์หลอกเด็กให้แข็งเมืองจริงๆไหมคุณจะว่าผมไม่ได้นะถ้าคุณบอกว่าคำหยาบพวกนี้บ่งบอกว่าเรามีความเสมอภาคกันจริงไหมล่ะฮะขอโทษนะที่ผมออกเสียงคำหยาบเต็มๆคำไม่ได้เพราะผมเป็นคนไม่พูดคำหยาบแม้จะพูดกับเพื่อนผมก็ไม่เคยหยาบคายและความเสมอภาคในความเข้าใจของผมตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์สั่งสอนอบรมผมมาคือความเสมอภาคในการเลือกตั้งความเสมอภาคในการประกอบอาชีพความเสมอภาคในการนับถือศาสนาความเสมอภาคในการพูดหรือการกระทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายสบายใจแล้วเนอะเราเสมอภาคกันแล้วนะนิธิอันนี้คุณอัศดาพูดแต่ก็จุดๆๆไว้เออยุให้เด็กพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่ได้ก็ต้องรับได้ถ้ามีเด็กมาพูดคำหยาบคายกับตัวเองคำหยาบใช้ได้ไม่ผิดแต่ต้องรู้กาลเทศะว่าคุณใช้กับใครที่ไหนเวลาใดเง้อไปดิเง้อไปดิโอ้ยตายตายเย่เสียงไม่ออกดีเสียงไม่ออกดีโอ้ยโดนไปเต็มๆคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าชัดครบจบจริงฮะคุณอัศดางยมนาถพิมพ์ไปหมดแล้วพิมพ์ไปหมดแล้วฮะชัดครบจบจริงนั่นแหละครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะเรื่องมารยาทกาลเทศะแล้วก็การใช้คำพูดเนี่ยมันก็ต้องแยกแยะกันครับความเสมอภาคกับคำหยาบมันก็ควรจะต้องแยกออกจากกันฮะไม่ใช่ว่าเออพูดคำหยาบไปว่าเสมอภาคมันผมว่ามันไม่เมคเซนส์นะคุณผู้ชมนะเราก็ควรที่จะเลือกเลือกให้ถูกต้องใช้คำหยาบไม่ผิดถูกแล้วฮะใช้คำหยาบไม่ผิดเราพูดคุยกับเพื่อนได้คำหยาบเอาเลยแต่ว่าพอมาถึงหน้าที่เราอยู่ในหน้าที่เราต้องพูดกับผู้ใหญ่เข้าทางการเราก็ควรที่จะใช้คำพูดให้มันสุภาพเรียบร้อยหรือว่าเราจะแสดงความคิดเห็นอะไรเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อนะฮะหรือน้ำโหหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรจะพูดคุยกันอย่างอารยชนถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเอ้าผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะกับผมภาทิตวิวัฒน์มนสกุลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมันใช่ไหมวะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย